แต่งธาตุพ่อแต่งธาตุครับพ่อวัดใบตองพ่อว่าเพื่อนนี่พระธาตุเหลืองอลามเลยเพื่อนแปลงอย่างงดงามอย่างดีเลยแล้วเทียบว่าเอ๊ะความศรัทธาชาวพุทธผมเชื่อว่ากับเมืองไทยที่โลกันคือที่พม่าอย่างที่ธรรมครูว่าเพิ่นสร้างธาตุก่อนเนี่ยก่อนเพิ่นต้องการบุญไงเพิ่นหูว่าอาจารย์นี้เพิ่นมาเกิดในลักษณะแบบนี้อืมพระองค์สั่งละเอียดอ่อนนะครับใช่ละเอียดประเด็นเนี่ยอย่างเพิ่นว่าอันนี้มันรวยแท้รวยว่าแปลงสวมบัลลังก์ใหญ่ได้เงินได้น่ะเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นตุกขนาดไหนใส่น้ำลำไยใส่ปุ๋ยใส่นี่ไปหาเพื่อนเก็บหน่วยแล้วอาจารย์ทัพพระครูทั้งสองครับพัฒนากับเพื่อนดีละสักพยาบาลอาจารย์กันอันนี้คือถามว่าบุญแม่ก่อบุญแม่เป็นประการบุญหมดแล้วถ้าบุญจะไปสร้างโรงพยาบาลปุ๊บคนเจ็บป่วยเมื่อยใครคนหนึ่งอันนี้อาจารย์จะไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมคนจะไปปฏิบัติธรรม300น่าสามร้อยก็คนเจ็บ300คนก็คนปฏิบัติ300คนมันคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับคนช่างถวงวัดมาเนาะสมมติว่าเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยอาจารย์มาทำวัดกัน1ล้านบาททองยาเนี่ยอันนี้ส่งบุญอะไรจะน่ากว่ากันก็ถ้าสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเอาง่ายๆว่าเกิดมาจัดต่อไปเนี่ยโลกพระพยาที่มีไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอ้าว1ล้านบาทไปสร้างปฏิบัติธรรมคนที่บ่เคยบ่ดีเลยไปนั่งขอลมหายใจไปเกิดปิ๊งมาเป็นคนดีของสังคมเนาะอือให้บ่คุณยับมาออกจากข้อมังไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโหกลายเป็นผู้นำกลายเป็นความรู้เกิดขึ้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปคนต้องรักษาศีลมนต์เนาะเนี่ยมือแยงหน่อยชี้ได้ใช่ไหมพอคนต้องประเทศจะมีความสุขก่อนก็มีคนผู้นำที่สุดประเทศจะมีความสุขก่อนเนี่ยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วยเงิน1ล้านบาทอันนี้สร้างโรงพยาบาลด้วยเงิน1ล้านบาทแต่ถ้าสร้างผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย1ล้านบาทนี่คนแต่ว่าก็เบียดเบียนกันสร้าง1ล้านบาททางโรงยาคนทุกอย่างคนทุกคนอยากคนดีคนจนเข้าไปรักษาแต่หมดเลยคนดีก็ไปรักษาคนดีก็ไปรักษามันถ้าจะพูดไปแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์แต่ว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าจะทำบุญก็คนมีศีลมีธรรมคนละเรื่องกันเนาะคนเจ็บป่วยเมื่อใครบางคนกินเหล้าเมายาแล้วก็ยังเข้าโรงพยาบาลหมอว่าต่อไปได้กินเหล้าต้องมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดที่ว่านะเนาะก็ถึงว่าใหญ่เพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานมาถามคนเฒ่าอ่ะมองเพราะปวดหัวนะไม่มองก็ไปท่านว่าน่ะพอนะไปสร้างไปทุกหลานฟังได้จะได้แต่ในตอนที่มาด้วยปัญญาบางคนตอนนี้เขาต้องคือปัญญาสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฟังเนี่ยว่าเขาจะทำความเข้าใจคนรุ่นหลังจะได้บางทีร้อนมันมาสู้นะไปสร้างอย่างวัดลำเหลือวัดมีเป็นเรื่องเถอะเผื่อว่าทุกเจ้าอยู่สบายจะตายละปุ่นไปสร้างโรงยาไปเดี๋ยวโควิดมากกว่าข้าอย่างโควิดมากับพ่อมาจากคนขาดศีลธรรมนั่นนะเนี่ยเราสร้างมาเพื่อเราต้องการอย่างนั้นที่มันเดือดร้อนในปัจจุบันนี่เขาก็หูกันหูเต็มหูอกแล้วแหละหูต่ำหูอกแล้วมันคืออันยังแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เรามันเกินกำลังเกินที่เขาจะไปเข้าถึงในตรงนั้นท่านเขาอู้มาได้บางคมปัจจุบันเออตอนนี้ลูกเหยหลานเหยจะไม่จะไปช่วยโรงพยาบาลเสี่ยงต้นใดก็ตามเต้อตราบใดในสังคมถ้าคนบ่มีสิทธิ์มีทางเนี่ยรับประกันคุณภาพบนถนนนี่จะรถจะโจมกันกินเหล้ามองยารถจะโจมกันคืออุบัติเหตุนักขึ้นที่คนมีปัญญาเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ตึงตึงแต่เต้าใดก็ตึงหมดป้อถ้าคนมีศีลมีธรรมคนเบียดเบียนกันโดยเพราะว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่เจ็บป่วยด้วยบัตรระวังตัวยาเสพติดกับอุบัติเหตุจากความประมาทกันอย่างไรอย่างเกิดจากการมันยาเสพติดธรรมนี่แหละที่ว่าจะไปกินนะยาเสพติดกินอยู่จะไปกิน
นะหมอดีนะเอาอยู่อ๋อแล้วเจ็บป่วยไม่ค่อยไปเนี่ยไปโรงพยาบาลอันนี้เอาที่ไปเหตุไปสร้างโรงพยาบาลไปเหตุนะมันต้องตรงเหตุคุณกาจะตัดดังนั้นสรุปว่าเรื่องสัตว์มันมีคนวิจารณ์แล้วก็เห็นอย่างหนึ่งมันทำแล้วมันเกิดผลประโยชน์อะไรอย่างต้องแล้วก็ทำแล้วทำแล้วมันมีความสุขใจแล้วก็ทำแล้วมันไปเบียดเบียนผายทำแล้วง่ายๆสมมติว่าเราทำที่นี่อาจารย์มันง่ายสมมติว่าอาจารย์จะเขาจะแปลงอย่างสักหนึ่งโยมมาถวายเขามัดการตรวจสอบเนี่ยไอ้บุญสปีเนาะที่ก็ล่ากับรายงานที่กรมศาสนารายงานเห็นแต่ละเดือนเนี่ยรายเข้ารายรับจ่ายของวัดแต่ถ้าไปทำกับหน่วยงานราชการอย่างเนี้ยปัดเท่าน่าน้องโอ้จริงๆถ้ามาใครช่วยหมอใครช่วยถ้าถามว่าประเทศท่านถ้ามีเงินนักจะไปช่วยหมอจะช่วยขนาดนักเหมือนกันนะที่ดูหมอเพิ่งทำงานนักเราลำบากนะขอคุณอาจารย์จะมาช่วยนะตามหาบัวหลวงพ่อสร้างทุกอย่างแล้วทั้งหงยาทั้งหงเฮียนมาช่วยมาช่วยน้อยๆอาจารย์อารมณ์คนดูแลคนเป็นโรคเอดนั่นแหละพยายามเอาง่ายๆในเชียงใหม่อาจารย์วัดอันที่เป็นเลี้ยงละอ่อนวัดดอนจันทร์ละอ่อนเป็นหมูกี่ร้อยแล้วคนเราเนี่ยถามว่าเขาจะไปวิจารณ์แง่มุมเดียวว่าคือมันย้อนไปย้อนมาไงส่วนที่พ้นทำดีปกติคือจะภาพลักษณ์ของสงฆ์นี่แหละแม่เอาถามว่าสมมติว่าแปลงวัดเนี่ยวิหารหลังหนึ่งเสี่ยงไป10ล้านเงิน10ล้านน่ะถามพระทุจอมเจตจายนุมันก็เป็นหินก้าหินก้าปูนก้าแรงก้าทรายคนได้กินได้ใช้คนมีงานทำเอาไงเอาใส่ประสาทเอาเงินไปเผาทิ้งไอ้คนที่มันแปลงประสาทขายอาจารย์ก็บ่หันสล่าแปลงประสาทเอาเงินโจ้เขาของไฟได้หน่อยสิที่เนาะคนได้ต่างมาเพื่อไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนมันมองต่างมุมมันเป็นอาชีพหนึ่งใช่ที่จะหารายได้เข้าแล้วคนไปมีอาชีพของคนเลยท่านเราสมมติว่ามันหงอดหมดเนี่ยเอาคนก่อนคนเหล่านั้นก็บ่มีงานทำบ่มีอาชีพมันต้องพออย่างนี้ให้ไปมองให้ไปพอขึ้นมาเอาเงินไปสลายเล่นมันบัดใจว่าจะมีทุกตีทุกโหดทุกแห่งครับอันนี้ประเพณีวัฒนมีงามของวัฒนธรรมตัวมันคือความฟุ้งเฟ้อเรื่องความใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายถ้าคุณจะคิดอย่างอ้านคุณไปคิดอย่างอื่นเอ้าคุณกล้าคิดก่อนงานโสมห้ามเลี้ยงเราได้ก่อนงานโสมห้ามเล่นการพนันก่อนงานโสมห้ามฆ่าสัตว์อันนี้ผมเคยมาโต้เถียงว่ากันลูกไม่ก่อนอันที่มันน่าผิดน่ากลัวในเรื่องของของศีลธรรมกรรมฐานที่ว่าบางคนจะทำเพราะกรรมบกินมาที่สังคมว่าเขาสังคมจะมองกันอย่างใดเนาะถ้าในสังคมในตรงนั้นเปิ่นยอมภาพเอิดในการทำตรงนี้ครับต้องการทรงสการตั้งค่าเป็นครั้งสุดท้ายของพ่อของแม่ของบุพกรีชนของตนเองต้องการจะทำให้เปิ่นเพื่อมันเหมาะสมสังคมครั้งสุดท้ายเขาถามง่ายๆว่าถามในฐานะเป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยเขาก็ต้องการทำพูดดีๆกับพ่อกับแม่แต่เขาก็ต้องพอจะฐานะของตัวเองอยู่ว่ามันในศาสนาเขาใดสิ่งใดที่เป็นเรียวของใจมันมีมาแต่ท้ายแต่ท้ายและเห็นอย่างหนึ่งนี่ประเพณีวัฒนธรรมง่ายแล้วก็พอจะอยู่โอ้มันต้องยังยืนถาวรนู่นถึงขนาดกรองมาเมินแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการเผาเงินเผาทองแต่ว่ามันศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจริยธรรมเองหลายอย่างมันอยู่ตรงนั้นเพื่อได้จะส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีอย่างเป็นเอกลักษณ์มีอย่างต่างๆที่จะทำให้ทำต่างๆมันบ่งบอกอย่างหลายๆอย่างอ่ะแต่บ้านอื่นเมืองอื่นที่เปิ้ลบัตรธรรมเปิ้ลผมเป็นยังนี่นั่นก่อนเป็นเรื่องของเปิ้ลไม่เป็นเพียงนี้เพราะเราทำท้องถิ่น
อย่างในประเทศไทยเนาะบางที่ประกอบแค่ตอนนั้นเป็นข้อเพ่เพราะอู่ออกก็ผ่อนได้กันอู่ออกก็ผ่อนได้ข้อกล้องคนนั้นเย่เอ๋บดีเขาบอกควรว่าเด้อเนี่ยเหมือนเดียวกันที่ผมยกนี้มาอู้กันอย่างคนวิจารณ์ว่าพ้นไปแปลงวัดนักยังไปแปลงของยายเนี่ยแล้วบางคนก็วิจารณ์เนี่ยเผาศพเอาประสาทไปเผาขว้างเอาเงินไปเผาขว้างเนี่ยเนี่ยคือการวิจารณ์ที่มาเข้าใจเรื่องที่เขาเองเป็นพระบาดะรักพันบักกี้พันน่ะครับก็มีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมของพ่อของแม่ของครอบครัวบางคนที่ประกอบเขาเป็นเจ้าภาพไปเลยก็มีคนที่เป็นต้องการอยากจะตานเนี่ยนะต้องการจะตานอย่างอ่านอ่ะเพราะแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันคนเนี่ยแต่ว่าที่เป็นพร้อมคนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าลูกเต้าคือคนที่เป็นพร้อมที่จะทำอันนี้ดังนั้นความศรัทธาในตรงนี้เขาบอกควรที่จะไปลูกเกี่ยวเปิ้นไปลุ่มล่ามหรือว่าไปล้วงลูกเปิ้นล้วงลูกเปิ้นตัวเองแบบนี้คือของตัวเองหมดทั้งนี้จะปังแย่บางทีเรื่องที่ดีงามของบางอย่างวัฒนธรรมแต่ถ้าว่าบ้านใดจังใดพูดตกลงเป็นกติกาเขาจะยังอินเนอร์อินเนอร์อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเขาไปฝืนเพื่อก็ไม่ได้มาฝืนบ้านนี้เปิ้นเลิกแล้วเนอะดังนั้นมันอยู่ที่สังคมมันยุ่งยากกล้าอย่าประสาทคนทุกข์แล้วนะสังคมมันยอมครับบุญน้อยอ่ะล่องแต่เดียวมันได้แล้วปุ้นคุ้มปุ้นยังอันตรายพี่น้องบุญน้อยก็ต้องทำแต่วิถีคนที่ทำมาเยอะนะมันเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมเราชอบดอกไม้จันทร์ที่ไหนไปวางหนาวทุกทุกแก่เผาไม้แก่เอาไม้แก่ก็เป็นเผาได้เหมือนกันเนี่ยตามบริบทของบริบทของสังคมที่ห้ามแม่นถูกมันต้องครับผมบริบทที่เหมือนกันเดี๋ยวรอเวลาเห็นน้อยมาอยู่น้อยอยู่ต่อยซะมากเอาไปเอามาเอาว่ามาเอาว่ามาอุ้ยแหละตอนนั้นบัจจัยของบางทีเขาที่ผมพูดเนี่ยเขาเป็นผู้รับฟังโยมเพิ่นวิจารณ์มาเขาก็เป็นผู้ครับฟังในฐานะเพื่อนวิจารณ์นะครับฟังเอาต้องรับฟังเนาะรับฟังรับฟังเพื่อนฟังบางทีเอาเก็บข้อมูลมาเห็นถ้ามีโอกาสก็ชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจอย่างคนบางคนว่าพระสอนทั้งสมถะบ้างน้อยเอาไปมาแข่งกันเนี่ยนั่นก็แล้วแต่คนสมัยก่อนนี่ยังเอา50ปีก่อนจะเอามาอย่ามาแข่งขันมันบ่มีก็คือแต่บ่มีมันมีอ่ะถ้าสมัยก่อนจะเอาอย่างมาแข่งขันดิ้นกี่ก้นกดทุกปุ่นเนี่ยต้องเงี้ยเข้าเงี้ยมันเนอะเนี่ยปันง่ายปันหมื่นสองหมื่นนะที่เดียวที่เรามันจะว่าทุกมันจะลอยขึ้นไปลอยมันก็ได้ได้หมดเป็นตะกอนให้ยาวดิ้นกี่ลูกเพชรไปแปลงบุญมันเนี่ยประเด็นนี้เปิ้นฮอแล้วฮอยงทหารบินแล้วเนี่ยแถมอย่างแถมอย่างก็พอว่าถ้าคนตะกอนมาสร้างอย่างที่มันเป็นอาการใหญ่โตหรือถาวรแน่นหนาเรื่องของหลักฐานของพุทธศาสนาเมืองเชียงใหม่เขาเนี่ยมันจะมีแน่เอวถาวรวัตถุต่างๆศาสนาวัตถุในพระพุทธศาสนาจำพวกวัตถุสองเป็นเครื่องหมายของผู้นั้นที่เกิดขึ้นแล้วคนบางคนเราเกิดแค่ในพระอาจารย์สมมติว่าคนมาเชียงใหม่นักท่องเที่ยวสร้างมาได้อย่างไรแม้แต่สร้างแม้แต่สักปลาคักพังอะไรต่างๆนี่ยังหาเงินได้ได้เอาเงินหมุนเวียนในสังคมในชุมชนต่างๆหมูกี่รุ่นวันในประเทศอินเดียที่พุทธเจ้าครับบดินกีศิลาแล้วก็กล่องเป็นเครื่องหมายอยู่ห้าน่ะถ้ามึงมีบดินกีเนี่ยจะหู้จะได้วัดที่ห้าติที่เผาพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยเป็นเครื่องหมายพระเจ้าอโศกมหาราชหล่อยกความยิ่งใหญ่ว่าหาไปสร้างโรงพยาบาลทั่วเมืองของเปิ้นนั่นน่ะเนี่ยอย่างประเทศไทยอย่างเฮาบ่ได้อย่างคนมาเชียงใหม่ลงไปพอพระเจ้าอโศกสังเกตว่าเปิ้นมาอย่างมีนักอันนี้ก็คือมุมหนึ่งอ้วนอย่างนึงไปแล้วเถอะฮะอ๋อๆ
จะมาได้เจ็ดรับประเทศแต่รับประเทศเพิ่นมีองค์กรหน่วยงานเพิ่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นมีงบประมาณของเพิ่นอยู่อย่าอย่างท่านจะไปบริจาคเพิ่นมีเงินเดือนเพิ่นมีงบประมาณเพิ่นบ่ใช่คะอย่าเอามาโรงพยาบาลเนี่ยมันมาขอจากเฮาก็ถึงวันนี้ก็โรงเรียนต้องขอจากเฮาช่วยก็ด้วยผมก็มอบทุนการศึกษาเอ้าเพราะฉะนั้นท่านครูเพิ่นก็บอกรองเจ้าหน้าที่ว่าท่านจะบริจาคเรื่องภัยโควิดนี่ถ้าได้เอาท่านครูห้องไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะลงไปถวายครับนี่หมื่นบอกฮู้นะแต่ได้บอกแล้วหมื่นกีบอันเนี้ยทุกวันทุกวันเพิ่นก็ทํากันแบบนี้ครับผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะออกมาช่วยมาเตือเออเวลาโรงพยาบาลบอกพ่ออย่างมาเพิ่งก็โทรมาบอกมานี่เจ้าจะห้องก็ได้เนี่ยไม่ใช่ทุกเจ้าก็อยู่เยอะไปเหมือนใช่บางคนมันที่มันวิจารณ์คือมันเข้าใจบาทุกแต่เขาเป็นมันเหมือนว่าทุกเจ้านี่เป็นสะพานบุญเชื่อมบุญจากคนที่มันมีเนี่ยก็มาสู่ที่ทุกเจ้าทุกเจ้าก็ไปจำแนกแจกจ่ายเข้าไปสู่ในที่ต่างๆในชุมชนต่างๆเยอะแยะไปเรียนกับหลวงพ่อมาลงที่วัดเนอแล้วแต่วัดจะส่งไปไหนเชียงใหม่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหลวงปู่แหวนเนาะคนไปไหว้ไปสาเพิ่นสถานก่อนโอ้โรงพยาบาลส่วนดอกนี่ขาดตึกขันอย่างขึ้นมาตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนนะเนาะบอกชื่อหลวงปู่แหวนได้ภายในก็หอมนะถ้าบอกมีชื่อหลวงปู่แหวนเพิ่นก็บอกหอมเนี่ยอย่างอำเภอจองตอเนี่ยหลวงปู่ท้องก็จะสร้างโคตรก็จะมาบริจาคสร้างตึกอันนี้เป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญสักหนึ่งเพิ่นศรัทธาในตัวหลวงปู่เนี่ยแต่ละที่ว่าหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อผู้โตผู้ที่ผู้หักผู้จังหวัดครับทุกจังหวัดเลยพระสงฆ์องค์เจ้าลูกขึ้นมาสร้างให้มาใจว่าพระสงฆ์มาใจว่าสร้างมาใจนะแล้วถามว่าถึงแม้ว่าเพิ่นจะอยู่สุขสบายอยู่กุฏิหลังใหญ่ยังก็แจ้งถามว่ามรณะผ่านมาทุกอย่างเป็นของสูงอันนี้คือก้นหมายใช่ว่าเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งหรือว่าองค์กรหนึ่งองค์กรพระพุทธศาสนาเนี่ยบุคลากรทางพุทธศาสนาหมายใช่ว่านิ่งนอนใจว่าเคยสร้างเคยช่วยโรงพยาบาลมาใช่แล้วองค์กรอื่นว่ามีก่อนออกมาช่วยคือมันสังคมทุกสังคมมันเป็นมันมีหลายอย่างเนาะคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆเนี่ยค่ะสังคมข้าราชการสังคมพระสงฆ์คนที่มันวิจารณ์คือมันมองมุมแต่มุมหนึ่งครับมันแบบได้มองเดียวจะต้องมองกว้างๆหลายๆอย่างจะได้เอาคนง่ายๆสมมติว่าเอาแค่ขาอู้บอกว่าอย่างต้องไปสร้างเดียวถ้าอันแต่เขาไปด้วยกันไปสร้างบนดอยถ้าคุณอย่าไปด้วยกันเนาะได้เอาถ้าคุณบอกว่าอย่างต้องไปสร้างเดียวครับ7-80 ล้านเอาคุณไปด้วยเขาก่อนนะเขาจะไปปาไปสร้างถ้าคุณเคยสร้างที่ไหนมกมาทับบันล้านมกแสนก็ได้แสนก็ได้ไปช่วยที่ห้องความจำเป็นมากมายเปิดขาดแคลนมากมายที่ไหนห้องน้ำบ่มีที่ไหนศาลาบ่มีตึ้งขาดแคลนอีกมากมายไม่ใช่ว่าโอ้วัดวาเพิ่นอยู่สุขสบายหมดใช่โอเคครับผมจบข่าวโอ้เจ๋งขึ้นเนาะเอากระดานมาจะจดจดต่อไปจะเปิดสายคือกับด้านศูนย์ห้าสองศูนย์ฟังโทรมาเนาะ084เนี่ยจะได้แล้วกระโดดข้ามาเนาะอู้จากกันได้นะสถานเนาะตอนนี้นักตอนแรกว่าจะเอาอย่างไปอู้กันเพราะเอาประมาณนี้เน็ตมาขยุ่นเนี่ยจะเฮาหูขาต้องไข่นะฮะรับครับได้โทรมาได้เนี่ยศรัทธาเนาะฟังที่บ้านที่บ่หลับกันเตื้อมาง่วงบ่นอนกันเตื้อฟังธรรมะอยู่น้อมเรียนเชิญศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ๋าฟังเด้อศรัทธา010084เจริญพรจ้าสังสาจ้าไม่ประณีไม่ประณีเหรอกทม.จ้าก ทม.แม่สิรินทิพย์คณะแม่สิรินทิพย์ยังแม่สิรินทิพย์กรุงเทพฯไม่ได้โทรมาเมืองหรือว่าแม่ปันนี้แม่สิรินทิพย์นี่เปิ้นเสียงมันเหมือนกันแม่สิรินทิพย์แมนแม่ฟังอยู่ที่กทม.ครับแม่จ้าชัดเจนดีเนาะแม่เนาะจ้าชัดเจนจ้าเออดีครับก็ฟังกับเฟซบุ๊กนะวันนี้เป็นวันมนทนาโอ้วันไหลจ้าวปกติจะไม่ค่อยได้โทรจ้าวดีเนาะแม่กูเตือนโทรเป็นร้อยเตือนยังแม่ที่โทรสี่ระดับมันกันปั่นจ้าวคนใหม่คนโทรเนาะแม่เข้าใจดีเนาะมันอยากจะที่โทรสี่ระดับฟังกันละเนี่ยปีแล้วสิบกว่าปีแล้วกันแม่เฮ้ยบางคนก็หายไปเลยนะบางคนก็หายไปเลยไม่ได้โทรมาจะฟังตลอดจะบอกเคยอ่ะเมินก่อนหล่อนสักกรรมกับแม่เนอคนนั้นว่าห่างหายกระโทมาพ่องนะแม่นั้นมุทนาเนอะแม่เนอะจ้าวไม่จ่ายอันตัวทุกคนเลยจ้าวสัตว์ตัวแม่เนอะหมุนห้าจ่ายเนอะแม่เนอะ
ครับแม่สันนิษฐานกรุงเทพน้องนับดื้อแก้ปัญหาแม่ลูกเดียวอ่ะน้องรู้นะอยู่ดีมือมอดสาธุ0520100084โน้มเรียนเจอเนอร์สถาโทรเข้ามาอู้จากกันเนาะเจริญปอนไหวสาเจ้าไม่อ้วนไม่อ้วนสั่งขวาเอ๊วันนี้มาเจ้าเหมือนกันได้โทรเข้ามาเจ้าเนาะจะมาจันเพื่อนหรอโทรอีกครับเน็ตเนอร์วันนี้นะว่าจะได้วันนี้เจ๊หัวกันเนาะท่านเข้าใจอยู่เนอะเข้าใจอยู่เนอะเข้าใจอยู่เนอะเข้าใจอยู่อยู่นี่อ๋อสัตตุสัตตุเนอะ0520100084น้อมเรียนเจอเนอะศรัทธาอยู่ที่บ้านที่จองที่ไหนก็ได้โทรเข้ามาอู้จากกดสายศรัทธาเจริญปอนอาจารย์ครับท่านครับที่ไหนตั้งได้ขอหนิเรื่องกับเป้าครับเรื่องกับเป้ากับป้อยังป้าวินเรื่องกับเป้าครับป้อวินเหรอครับเออโมตนาป้อวินเนอะบ้านไหนเขาป้อวินอยู่บ้านไหนเหรอบ้านสันคิดเล็กอ๋อสันคิดเล็กเลี้ยงป้าเป้าคนเนอะทำป้าคุณก็ไปดีๆเนอะอยู่ดีมีสุขนะป้อเนอะมันลำได้โทรมานะป้อหนอป้อมลำได้โทรมาแต่เจ้าโทรมาแล้วเจ้าเถิดที่ผมทำเจ้าป้อวินท่านแม่นั่นโทรมา0520100084น้อมเรียนเจริญศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจริญปอนไปสาธุแม่จันทร์ 3 ต้น 3 องค์ แม่ใหญ่ปูนแม่จันเดือนสายว่าจะได้แม่จะเลื่อนฟังอยู่นอกแม่นอกโทรว่าจะหลายที่ลังที่ฟ้าเจอกันแล้ววันที่วันนี้วันเดียววันนี้ติดได้ไม่ได้วันนี้พี่น้องบ้านไก่เพื่อนไทยแจนปล่อยให้พี่น้องบ้านไก่โทรปั่นตากันเจ้าเจนดีนอกโทรว่าเป็นกำลังใจนะสาธุอนุโมทนาเนอะแม่จันเรียนสายบรรทัดการพเนอร์นะโทรเข้ามาเออน้องเรียนเจริญศรัทธาโทรเข้ามาอู้จากันเจริญปอนเจริญปอนไว้จากเจ้าอันนี้บ้านป่างก้าที่บ้านป่างเจ้าน่านป่างคือเวียงของเจ้าบ้านบ้านป่างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้บุญท่าสารแม่เนอร์เจ้าอันกำลังใจถึง3 ตน 3 องค์เลยเจ้าฟังธรรมะแม่คือรีตุลใจขนาดอันกาแม่ดีใจนะแม่เนาะเอาดีใจได้ฟังธรรมะแหละครับฟังธรรมะอยู่ดีมีโชคบุญทั้งเสนอแม่เนอะเจ้าไว้จ่าเจ้าตัว0520100084ท่านพระครูที่วัดอันนี้เพิ่งกับฟังนะจำวัดวัดพระสิงห์นะคืนนี้เออฟังอยู่พระครูศพเป็นยันกะไปสารท่านพระครูเจ้าทุกท่านตัวจากองค์พระเจ้าอาจารย์เลิศที่ไหนตั้งได้แม่สลัดจะซ่อนอำเภอปานจังหวัดลำปางเจ้าอ๋อมาสลัดเออมุตนาสลัดแจกซ้อนเจ้าฟังชัดเจนจัดดีเจ้าอ๋อชัดเจนเนาะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุ0520100084โอ้จักที่ไหนตั้งได้ก่อนที่ไหนตั้งได้เข้ามาเด้อเวลาเด้อชื่อหยังเอ๋เนาะเจริญกอนไปสาเจ้าพระครูมันที่ไหนตั้งได้แม่แม่กองแรงเมื่อน้ำเย็นนะคือเมืองปานจังหวัดลำปางนอนแม่กองแรงเพื่อน้ำเย็นมาแล้วอันนี้เริ่มจะฮุบแนวละอะไรเงี้ยได้ยินหรอดีใจกับแม่ดีใจจะได้แม่ใจมีความยังพูดคิดยังอ่ะใจยังเออเหมือนตัวไอ้ผมใจดีว่าซึ่งไม่อย่างนั้นอ่าให้เอาคิดยังก็คือเสียถ้าคุยทุกอย่างวะนะก็เนี่ยนะอันเป็นกันตายจุ๊กว่านั่นมากลัวแล้วนะแม่น้าจ้าเจ้าเอสาเจ้าสาธุยังไงเด้อสองแรง0520100084น้ำเย็นน้อมเรียนเจริญสถานเนอร์เจริญปอนไม่จ่าเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่อยู่วังเจริญตำบลเมืองแก้วเจ้าอำเภอเหนือจังหวัดลำปางวังเจริญตำบลเมืองแก้วเนอธรรมคูจดไว้เนอโอ้เพิ่นฟังกันนักวะเนอตำบลน่ะเจ้าแม่แสงล่าแม่แสงล่าเนาะแม่เนาะแม่แสงล่าเจ้า
สารแมนเนอร์เมืองปานเนาะจ้าวไปแจ้งห่มก็แม่แจ้งห่มแม่น่ะอยู่วังเจริญแต่วังเกี้ยวไอ้เจ้าวังเหนือเจ้าวังเหนือนี่มีซุกบุญห้าสองไหลดอยนะก็ไหลดอยยังปะเป้านั่นเนาะใกล้กัน0520084น้อมเรียนเจริญเนอร์สัตดาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เจริญปอนกราบไหว้สาธุเจ้าพระอาจารย์ท่านพระครูมาแล้วไม่ปันนี้นั่นไม่ปันนี้นี่ไม่ปันนี้แม่นว่ะเจ๊งดีแม่ท่านพระครูเจ๊งดีน้อแม่น้อเจ้าปัสสาวะเจ้าละเจ้าเออดีแล้วอยู่ดีขอติดไปแล้วบุญทักษาเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุบุญทักษาบุญทักษาแม่052010084น้อมเรียนเชิญศรัทธาที่ยังฟังรายการฮือเพราะเขามาอู้จากการได้เนี่ยสัตดาเนาะคืนค่ำคืนนี้เปิดโอกาสทุกสัตดาโทรเข้ามาเต็มที่เจริญปอนอ๋อปิดวิทยุก่อนเนอะเจริญปอนเจริญปอนฟังตั้งโทรศัพท์อันเนอะ0520ไปเปิดฟังวิดีโอนี่จะไม่ได้หูเรื่อง052010084เวลาติดแล้วนี่สตาร์ทติดวิทยุเลยเนอะเจริญปอนเจริญปอนวันศาสตร์จะห่มเจ้าอ๋อเจ้าห่มลำปางนะแม่น้อเจ้าวันศาสตร์แม่เจ้าอย่างก็แม่บัวเทียนกินพุ่งเจ้าแม่บัวเทียนบัวเทียนเนาะบัวเทียนบัวเทียมบัวเทียนบัวเทียนนั่นน่ะกับบัวเทียนบัวเทียนบัวเทียนสินทุบัวเทียนบัวเทียนผู้จัดมันแต่มันบัดติดเออวันนี้ประเมินแล้วอ๋ออ้านกับแม่ดีใจเจ้าเข้าใจกูอย่างเลยเออท่านอธิบายมานั่นนะท่านพระครูทั้ง3เจ้าสบายมาตุเนอร์ที่แม่เข้าใจเนาะดีใจที่แม่เพิ่นเข้าใจเนาะดีใจตัวว้าอย่างนี้กูมาเข้าใจเนี่ยปวดแท้ฟังแล้วมาเข้าใจดูยังนี่กลัวขนาดกลัวมาเข้าใจไอ้นะเจริญปอนเนอร์ปวดตุเทียงกันนั่นกะไว้สาเจ้าจัดที่ไหนจัดได้ก็จ้าลำปางมันไหลนะน้อยแม่น้อยอุตุบีเจ้าแม่ตั้งอยู่เนอเมืองเนอฝนตกก็ไม่พูดหน่อยฝนตกว่าเจ้าวันนี้ฝนตกก่อนไหมวันนี้ยังก็เจ้าฝนตกกว่าไหมวันนี้อ๋อฝนตกแล้วกว่านี้นะเจ้าเออดีแล้วบ้านเฮาบ่ทักษาแม่น้าเชียงใหม่บัดตกมาแล้วเจ้าเชียงใหม่ตกทุกบางที่เนาะที่เตนี่บัดตกบุญทักษาแม่น้าเออบัดตกบัดตกแต่ว่าน้องเดินเจอในสถานเออโทรเข้ามาอู้จักกันเนาะเป็นน้อยอุตุดีเจริญปอนครับสวัสดีครับให้โทรจากปากนะครับโอ้เหมือนฝังพ่อเจ้าอย่างก็เพื่อว่าพ่อีจอการเสียีพิจิตตว่าพ่อจีตว่าฮะจีน้ำสกุลยังครับพ่ออินน้อยน้อยอินอินน้อยโอสะอาดดีตะวังอินอินตะวังอินตะวังบ้านยังฟังอ่ะแม่นพ่อฟังเทศฟังธรรมวันเดียวครับบ้านพ่อเป็นยังไงคืนนี้ฟังเป็นไงพ่อโอ้ฟังนี่ฟังดีแต่เวลาถ้าอ่านด่านผมกู้กันมานะเขาฟังมันสับสนเวลาเนี่ยรายการสุดท้ายนี่พ่อฟังคนเดียวในบ้านพ่อตายไปแล้วพ่ออยู่บ้านเนี่ยก็บ่ที่สิบสี่บ้านตุ้นหนูหมู่ห้าตุ้นหนูตุ้นหนูบนเตียงน้ำเบอร์ปาก
หมู่5บ้านต้นถุงชายเนี่ยโอ้โหที่ได้เป็นอย่างนี้โอ้สถีนหูดีเพิ่งเคยอยู่บุญอ่ะพระครูครูบนหูเจ้าขวัญมันได้ชัดเจนใกล้หันเนาะน้ำบ่อเขาขออายุ74เลยเนี่ยเจ้าก็ฟังอ่ะเจ้าฟังได้ฟังอ่ะฟังนะครับเออดีละดีละเจ้าพ่อถ่ายดีชุดหยอดเจ้าเนี่ยที่เจ็ดเจ้านะครับอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอครับผมสาธุอนุโมทนาป่ะสี่อินตะวังกี่นี่กับบ้านเฮากับมีเนาะมีจ้ะเจริญพรคนรุ่นใหม่นี่หมดชิดมาได้ใจเจริญพรแค่สี่แล้วติดแล้วมองเรียนเดอร์ยากับพ่อมองเรียนเดอร์052010 084น้องเดินเจริญศรัทธาปล่อยถึงแล้วคุณปอนเจ้าแก่พระศาสดาเจ้าท่านพระอาจารย์ท่านพระครูศิลาพรพระเจ้าพระสุเกียรติพระศิลาพรติดเจ้าติดแสงถึงพระเจ้าแมลงเด้อแมลงนี่โอ้ท่านพระอาจารย์เต็ดนะเนี่ยโอ้ทั้งสามต้นสามองค์เนี่ยเข้าใจดีเด้อเจ้าเด้อเขาเรียกว่าสามโซนเทียงเขากันนะขี้สามโซนคนตะกอนเพื่อสร้างไว้อย่างกับแปลงเมืองเชียงใหม่นะแม่นแม่นนั่นกันนั่นกันเอาปลายเอากระดาษหอนขี้มือเพื่อนยามีอะไรก็มาหูหมันละขันเนาะขี้มือขี้มือจะมาตัดสองคนนะสาวขี้มือแม่เนี่ยคนเฒ่าคนเข้าใจโอ้โหปวดปอนตีขี้มืออาศัยที่สิบสี่โอ้เทพเสด็จสั่งกระแป้งกันแม่วอนบ้านสัตว์กระแป้งหินไงบ้านอันเทศเสด็จอำเภอสังกระแป้งอำเภอแม่ใหญ่กระแป้งหินเจ้าสังกระแป้งหินว่ะบ้านสัตว์กระแป้งบ้านสัตว์ตำบลเทศเสด็จเจ้ากระแป้งนั่นมีอยู่กับแม่กระแป้งมีอยู่